เดี๋ยวนี้อาจารย์เนี่ยจะพาทุกคนไปสมัคร LINE OA นะครับเริ่มต้นเข้าไปที่ Play Store จากนั้นพิมพ์คำว่า LINE OA LINE แล้วก็ O ก็จะขึ้นมาครับเป็น LINE Official Account กดเข้าไปครับดาวน์โหลดเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับกดเปิดเมื่อเข้ามาที่หน้านี้ครับก็ให้กดคำว่าเข้าสู่ระบบด้วย LINEจะมี2แบบครับเข้าสู่ระบบด้วย LINE หรืออีเมลแต่ให้เข้ากับ LINE เลยครับเพื่อซิงค์กับ LINE ของเรานั่นเองจากนั้นครับกดอนุญาตเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วนะครับทำการสร้างบัญชีการสร้างบัญชีครับเขาจะให้ใส่นะครับรายละเอียดต่างๆเลยอาจารย์นี่จะใส่ยกตัวอย่างให้ดูนะครับชื่อ Account ยกตัวอย่างกาแฟแม่มดนะครับประเภทธุรกิจให้ติ๊กเลือกครับร้านอาหารและเครื่องดื่มการท่องเที่ยวสุขภาพอาจารย์เอติ๊กคำว่าสุขภาพครับจากนั้นชื่อบริษัทหรือประเภทธุรกิจครับชื่อบริษัทก็ใส่ไปเลยครับว่าแม่มดออนไลน์อีเมลครับให้กรอกอีเมลของเราเลยก็ได้เดี๋ยวอาจารย์เอใส่อีเมลของอาจารย์เอไปก่อนจากนั้นครับกดตกลงครับประเภทย่อยนะครับให้เลือกด้วยสุขภาพอื่นๆเห็นไหมครับถ้าเลือกไม่ได้นะครับก็จะขึ้นสีแดงให้เรากลับไปเลือกเมื่อเลือกเสร็จแล้วกดตกลงครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับกดสร้างแอคเคาท์ครับเห็นครับเขาจะเด้งขึ้นมาบอกทันทีเลยจากนั้นครับกลับไปที่หน้าแรกเลื่อนขึ้นครับกดยอมรับยินดีต้อนรับบัญชีทางการกันเถอะเริ่มครับวัตถุประสงค์ในการใช้งานเพื่อให้คนรู้จักหรือมีความสนใจธุรกิจของฉันมากขึ้นนะครับเพื่อเขาชมเว็บไซต์ต่างๆอาจารย์เอ็กซ์ติ๊กอันแรกนะครับต่อไปแชทตอบแชทด้วยตัวเองหรือตอบแบบอัตโนมัติเดี๋ยวนี้อาจารย์เอ็กซ์มาสอนทีนึงอันนี้เลือกกันแบบตอบแบบตัวเองก่อนครับง่ายที่สุดต่อไปจากนั้นครับเลือกรูปโปรไฟล์ไม่พบรูปหรือวิดีโอไม่เป็นไรครับทำขั้นตอนนี้ไปก่อนเดี๋ยวอาจารย์เอมาใส่รูปทีหลังโอเคจากนั้นกดเริ่มใช้เลยครับเรียบร้อยครับเมื่อกี้กดปิดเรียบร้อยนะครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้อันนี้พอดีอาจารย์เอยังไม่ได้ใส่รูปก็จะขึ้นมาประมาณนี้เดี๋ยวรายละเอียดต่างๆส่วนอื่นเดี๋ยวอาจารย์เอสอนให้ทีนะครับ